การใช้งานแบบปุ่มกดนะคะเราจะมาด้านบนก่อนด้านบนจะเป็นการตั้งค่าโดยถ้าเราตั้งค่าต่างๆนะคะให้เรากดคำว่า set up นะคะตัวนี้ค้างไว้เท่านี้มันก็จะเข้าฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันแรกนะคะที่เราต้องการเข้าไปนะคะแล้วก็กดคล็อกแล้วกด set นะคะกดตัวเป็น set up นะคะแล้วมันก็จะเข้าตัวเลขนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เรากดตัวเลขตรงนี้เลยนะคะเสร็จตรงนี้กดตัวเลขไล่ไปเรื่อยๆไม่ได้ค่าที่ต้องการแล้วก็กด set up อีกทีนึงแล้วก็ ESP ออกนะอันนี้ก็คือฟังก์ชันการตั้งค่าด้านบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะเป็นการจับเวลาก็จะเป็นสตาร์นะคะกดเสร็จแล้วก็จะนับปกติเลยถ้าต้องการสต็อปให้กดสต็อปตรงนี้มันก็จะหยุดเวลาแต่ถ้าอยากให้เล่นต่อกดสต็อปอีกรอบเมื่อต้องการรีเซ็ตนะคะให้กดรีเซ็ตครั้งละ2 นาทีนะคะมันก็จะกลับมาเป็นเลขเดิมแล้วก็เวลาแบบนี้